มีคนเคยถามว่าทำไมมนุษย์ต้องสร้างปืนขึ้นมาและหนึ่งในคำตอบที่ผมพบก็เพราะมนุษย์ต้องการมีอำนาจเทียบเท่ากับพระเจ้าแต่คำว่าพระเจ้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพระเจ้าจากศาสนาไหนนะครับเนื่องจากมนุษย์ยุคก่อนเชื่อว่าพระเจ้าสามารถชี้นิ้วสั่งให้คนตายได้เช่นเดียวกับปืนเวลาที่ชักปืนขึ้นมาแล้วจ่อไปยังเป้าหมายก็มีลักษณะคล้ายกับการชี้นิ้วของพระเจ้าซึ่งนับตั้งแต่การถือกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์ก็เริ่มทำสงครามกันมาตั้งแต่นั้นไม่ว่าสงครามนั้นจะมาจากความบาดหมางส่วนตัวมาจากการแย่งชิงทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศหรือเพื่อปลดปล่อยผู้คนก็ตามสงครามก็ยังคงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีความก้าวหน้าทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บการสร้างมหานครขนาดใหญ่หรือจะเป็นการเดินทางสู่อวกาศแต่การทำสงครามก็ไม่ได้ลดน้อยลงและดูเหมือนว่าวิธีในการทำสงครามจะโหดร้ายและรุนแรงขึ้นกว่าเก่าที่เปลี่ยนจากหอกสู่ทหารม้าจากธนูสู่ปืนจากเครื่องขว้างหินขนาดใหญ่สู่การถือกำเนิดของปืนใหญ่และขีปนาวุธดังนั้นวิดีโอชุดนี้ผมจะขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่9สมรภูมิในประวัติศาสตร์สงครามที่ถูกโหวตว่าโหดร้ายและนองเลือดที่สุดโดยข้อมูลอ้างอิงจาก9อันดับจะมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า All About History ที่ได้รับการโหวตจากเหล่านักวิชาการในด้านประวัติศาสตร์สงครามและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เรามารับชมวิดีโอชุดนี้พร้อมกันครับสมรภูมิที่อิสซัส333ปีก่อนคริสตศักราชชัยชนะอันน่าทึ่งของอเล็กซานเดอร์มหาราชที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลก็ได้ทำการรวมจักรวรรดิที่ทอดยาวจากทะเลทรายของอียิปต์ไปจนถึงชายแดนของอินเดียซึ่งอเล็กซานเดอร์มหาราชคือชายหนุ่มจากมาซิโดเนียที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของกรีกเขาเองมีความทะเยอทะยานที่จะสร้างอาณาจักรของบิดาให้กลายเป็นมหาอำนาจชั้นนำของโลกและหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ขึ้นเป็นกษัตริย์และต้องการทำความฝันนี้ให้เป็นจริงส่งผลให้พื้นที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝั่งตะวันออกและอาณาจักรเปอร์เซียต้องเข้าสู่สงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชได้นำพาทหารจากบ้านเกิดและทหารที่เป็นพันธมิตรกับมาซิโดเนียเข้าสู่สงครามเพื่อพิชิตแผ่นดินต่างๆโดยเฉพาะเปอร์เซียซึ่งเปอร์เซียถือว่าเป็นคู่ปรับกับชาวกรีกมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะมาซิโดเนียและมาในวันนี้เปอร์เซียอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ดาไลอัสซึ่งกษัตริย์พระองค์นี้ถือว่าเป็นคู่ปรับคนสำคัญของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์และกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ต้องการพิชิตกษัตริย์ดาไลอัสเพราะถ้าเขาสามารถเอาชนะกองทัพเปอร์เซียได้สิ่งนี้จะทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังและแผ่นดินของมาซิโดเนียก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นดังนั้นกษัตริย์อเล็กซานเดอร์จึงพยายามทุกวิถีทางในการเอาชนะเปอร์เซียและศึกหนึ่งที่จะเป็นตัวตัดสินว่าแผ่นดินของใครจะล่มสลายก็เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เรียกกันว่าอิสซัตยุทธการที่อิสซัตนับเป็นยุทธศาสตร์ที่เลื่องลือถึงความบ้าบิ่นของอเล็กซานเดอร์ในการเป็นผู้นำสงครามและยังเป็นศึกสงครามที่ได้ฉายภาพความเป็นอัจฉริยะของอเล็กซานเดอร์มหาราชอย่างมากจุดเด่นกองทัพของเขาก็คือพลทหารราบและทหารม้าที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีโดยกลยุทธ์ของอเล็กซานเดอร์คือการวางฐานฮอปไลท์ให้อยู่ตรงกลางโดยหันหน้าเข้าหาศัตรูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำจากนั้นก็จัดวางทหารม้าไว้ที่ปีกทั้งสองข้างของกองทัพอเล็กซานเดอร์ส่วนทางด้านกษัตริย์ดาไลอัสที่ได้เห็นการจัดทัพของอเล็กซานเดอร์ก็มองว่าจุดอ่อนของกองทัพอเล็กซานเดอร์อยู่ตรงพื้นที่ปีกสิ่งนี้จึงทำให้กษัตริย์ดาไลอัสจะทุ่มกองทัพทั้งหมดของเขาไปโจมตีทางปีกของกองทัพอเล็กซานเดอร์ด้วยการใช้ทหารม้าโจมตีทางด้านปีกซ้ายแบบเต็มรูปแบบแน่นอนว่าอเล็กซานเดอร์ก็คิดไว้แล้วว่ากษัตริย์ดาไลอัสจะส่งกองทัพทหารม้ามาโจมตีทางด้านนี้จึงสั่งให้ทหารม้าของเขาที่อยู่ทางปีกซ้ายทำการตึงพื้นที่เอาไว้จนสามารถยับยั้งการบุกของทหารเปอร์เซียสิ่งนี้จึงส่งผลให้กองทัพเปอร์เซียหยุดชะงักจากนั้นอเล็กซานเดอร์ก็เห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเขาจึงสั่งให้ทหารม้าของเขาทำการบุกโจมตีทางด้านขวาส่งผลให้กองทัพทหารม้าของเปอร์เซียแตกพ่ายจนต้องบีบบังคับให้ดาไลอัสหนีไปและแทนที่อเล็กซานเดอร์จะไล่ตามเขาก็ตัดสินใจนำทหารม้าที่ตามกษัตริย์ดาไลอัสไปหันหลังกลับจากนั้นก็บุกเข้าใส่ด้านหลังของทหารล่าเปอร์เซียซึ่งภาพการโจมตีในครั้งนี้มันคล้ายกับแซนด์วิชที่มีทหารเปอร์เซียเป็นเหมือนแฮมอยู่ตรงกลางสุดท้ายกองทัพเปอร์เซียที่ไร้เทียมทานมาก่อนหน้านี้ก็ถูกเหยียบย่ำลงพื้นด้วยทหารม้าและโล่ของทหารล่าอเล็กซานเดอร์จากนั้นเมื่อกองทัพเปอร์เซียได้เสียตำแหน่งบัญชาการที่อยู่ตรงกลางกษัตริย์ดาไลอัส
จึงส่งสัญญาณให้ล่าถอยสิ่งนี้จึงทำให้ฐานเปอร์เซียเกิดความโกลาหลและในขณะที่ฐานเปอร์เซียกำลังหลบหนีอเล็กซานเดอร์และกองทัพของเขาก็ตัดสินใจรวบรวมฐานม้ามือดีที่สุดเพื่อไล่ตามฐานเปอร์เซียจนถึงช่วงค่ำและสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ก็คว้าชัยชนะในศึกครั้งนี้โดยเหตุการณ์นี้มีทหารเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเริ่มจากทหารฝ่ายอเล็กซานเดอร์มีผู้เสียชีวิตกว่า 7,000 คนส่วนเปอร์เซียมีมากกว่า 20,000 คนและผลลัพธ์จากยุทธการที่อิสซัตส่งผลให้อเล็กซานเดอร์สามารถเดินทัพเข้าสู่เปอร์เซียและทำให้จักรวรรดิเปอร์เซียล่มสลายและจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางสู่อินเดียของชายที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชยุทธการที่มันปราเก้11กันยายนปีค.ศ.1709ทุ่งโล่งที่เงียบสงัดในวันนี้เคยเป็นสถานที่สำคัญในสมรภูมิที่มีชื่อว่ายุทธการที่มันปราเก้จนกล่าวว่าศึกครั้งนั้นเป็นเหมือนโรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่เพราะทุ่งโล่งนี้เต็มไปด้วยศพหลุมระเบิดและกลิ่นคาวเลือดของทหารทั้งสองฝ่ายระหว่างกองทัพฝรั่งเศสกับกองทัพพันธมิตรประกอบไปด้วยอังกฤษรัสเซียออสเตรียและดัตช์พวกเขาหันหน้าทำสงครามกันเพื่อปกป้องยุโรปจากการลุกลานของฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ได้ทำสงครามกับสเปนโดยการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสงครามการสืบราชวงศ์ของสเปนและถือเป็นการปะทะครั้งหนึ่งที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์บนแผ่นดินยุโรปและยังเป็นการนองเลือดที่สุดในศตวรรษนั้นอีกด้วยเพราะจำนวนผู้เสียชีวิตของกองกำลังฝ่ายพันธมิตรและกองกำลังของฝรั่งเศสมีจำนวนหลายหมื่นคนเหตุการณ์ในวันนั้นกองทัพฝรั่งเศสจะเน้นการตั้งรับและปล่อยให้กองทัพฝ่ายพันธมิตรบุกเข้ามาหาพวกเขาสิ่งนี้จึงทำให้ฝรั่งเศสมีข้อได้เปรียบในการป้องกันและสามารถสังหารฐานออสเตรียและฐานจากดัตช์ที่บุกเข้ามาจนในที่สุดการไหลทานของทหารพันธมิตรที่มีจำนวนมากก็ทำให้กองทัพตรงตำแหน่งปีกของฝรั่งเศสถูกโจมตีเหตุผลสำคัญของฝ่ายพันธมิตรที่โจมตีในจุดนี้ก็เพื่อเบี่ยงเบนให้ฐานฝรั่งเศสออกมาจากแนวป้องกันที่เป็นศูนย์กลางของกองทัพนี่จะทำให้กองทัพฝั่งปีกของฝรั่งเศสอ่อนแอลงจากนั้นกองทัพฝ่ายพันธมิตรก็ได้ใช้กองฐานม้าโจมตีหนักตามกลยุทธ์ที่พวกเขาเคยใช้แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องชื่นชมว่าทหารฝรั่งเศสปกป้องที่ตั้งอย่างมั่นคงสิ่งนี้จึงทำให้ฐานม้าของฝ่ายพันธมิตรต้องเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากจนสุดท้ายฐานฝรั่งเศสก็มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถกลับไปยังฐานบัญชาการใหญ่ได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ฝ่ายพันธมิตรก็อ่อนล้าเกินกว่าจะไล่ตามได้ซึ่งตามที่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ประเมินว่าสงครามในครั้งนี้มีทหารจากฝ่ายพันธมิตรต้องเสียชีวิตไปมากกว่า 22,000 คนส่วนทหารของฝรั่งเศสก็เสียชีวิตประมาณ 11,000 คนจำนวนทหารที่เสียชีวิตได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนในสมัยนั้นและในขณะเดียวกันการที่ฝ่ายพันธมิตรไม่ได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้ก็ทำให้พวกเขาเกิดความแตกแยกภายในเพราะบางฝ่ายไม่ต้องการทำสงครามอีกต่อไปซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้นำของตนต้องการรักษาฐานของตัวเองเอาไว้จนในที่สุดพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็สามารถเจรจาเงื่อนไขสันติภาพกับฝ่ายพันธมิตรในปีค.ศ.1709แต่1ปีถัดมาพระเจ้าหลุยส์ที่14จะกลับมาทำสงครามอีกครั้งเพียงแต่ในครั้งนี้จะไม่ได้เสียหายเท่ากับศึกที่มันปาเก้และมรดกจากยุทธการในครั้งนี้ได้ทำให้กองทัพแต่ละฝ่ายตัดสินใจนำปืนคาบศิลามาพัฒนาเพื่อวางเป็นกลยุทธ์ให้กับกองทัพของตัวเองยุทธการที่ทาวตัน29มีนาคมปีค.ศ.1461ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่อังกฤษกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายกองทัพของกษัตริย์อังกฤษ2พระองค์ที่ได้มีความขัดแย้งกันจะต้องต่อสู้กันเพื่อชิงแผ่นดินนี้ระหว่างพระเจ้าเฮนรี่ที่6แห่งราชวงศ์แลงคาสเตอร์กับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4แห่งราชวงศ์ยอร์กสมรภูมินี้อยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ12ไมล์จากเมืองยอร์กที่อยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษและยุทธการที่ทาวตันได้ถูกนักประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นและนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันมองว่ายุทธการที่ทาวตันมีทหารชาวอังกฤษเข้าร่วมกว่า 75,000 นายและจะมีทหารกว่า 28,000 นายเสียชีวิตจากการสู้รบในครั้งนี้โดยเหตุการณ์ที่ทาวตันถือเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออังกฤษเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดจากการสู้รบทางการทหารของทั้ง2ฝ่ายที่ก่อนหน้านี้ได้ทำสงครามกันมาแล้ว7ครั้งในช่วงเวลา18เดือนที่ผ่านมาและยุทธการที่ทาวตันจะเป็นศึกสุดท้ายอันจะเป็นการชี้ขาดในสงครามกลางเมืองของอังกฤษว่าใครจะได้เป็นกษัตริย์ของแผ่นดินนี้สงครามกุหลาบในครั้งนี้ถือเป็นการสู้รบที่นองเลือดที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนผืนแผ่นดินอังกฤษและการต่อสู้ที่ทาวตันเกิดขึ้นท่ามกลางทุ่งน้ำแข็งซึ่งมีการบันทึกไว้ว่าทหารจากฝ่ายแลงคาสเตอร์มีน้อยกว่าทหารจากฝ่ายยอร์กเมื่อการสู้รบเกิดขึ้นลอร์ดฟอคอนเบิร์กผู้นำของฝ่ายยอร์กได้สั่งให้ทหารของเขาใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศโดยเฉพาะลมที่พัดแรงที่ได้พัดเข้าหาฝ่ายแลงคาสเตอร์
สิ่งนี้จึงทำให้ลอร์ดโฟคันเบิร์กเกิดไอเดียว่าเขาจะให้พลธนูยิงไปตามแรงลมส่งผลให้ลูกศรของฝ่ายยอร์กได้ปักเข้าสู่ศัตรูทำให้ฐานของฝ่ายแลงคาสเตอร์ต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายแลงคาสเตอร์ก็ตัดสินใจให้พลธนูยิงสวนกลับไปแต่เนื่องจากลูกศรของพวกเขาไม่สามารถไปถึงฝ่ายยอร์กได้เพราะพวกเขายิงสวนลมสิ่งนี้จึงทำให้ฝ่ายแลงคาสเตอร์ตัดสินใจส่งทหารไปต่อสู้แบบประชิดตัวซึ่งจะกินเวลานานหลายชั่วโมงจนหิมะที่ตกลงมาเปื้อนเป็นสีแดงจากเลือดของมนุษย์เมื่อสิ้นสุดการต่อสู้มีทหาร 30,000 นายนอนตายอยู่บนทุ่งหิมะอันหนาวเหน็บของยอร์กเชียร์ซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในสงครามที่เรียกกันว่าสงครามกุหลาบที่เกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ.1455ไปจนถึงปีค.ศ.1487โดยการต่อสู้ที่ทาวตันส่งผลให้ทหารของฝ่ายแลงคาสเตอร์เสียชีวิตสูงถึง 20,000 คนส่วนฝ่ายยอร์กเสียชีวิตประมาณ 10,000 คนและผู้ที่ได้รับชัยชนะในศึกทาวตันก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4แห่งราชวงศ์ยอร์กสุดท้ายราชวงศ์ยอร์กจึงกลายเป็นราชวงศ์ใหม่แห่งอังกฤษโดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4ได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ในเดือนมิถุนายนปีค.ศ.1461และพระองค์จะกลายเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ยอร์กพระองค์แรกของอังกฤษก่อนที่ราชวงศ์ยอร์กจะล่มสลายและถูกแทนที่โดยราชวงศ์ทิวดอร์ยุทธการที่แบกแดด29มกราคมไปจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์ปีค.ศ.1258ย้อนหลังกลับไปในปีค.ศ.1258ในยุคสมัยของกองทัพมองโกพวกเขาได้ตัดสินใจบุกอาณาจักรหนึ่งในตะวันออกกลางซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวมุสลิมชายที่ชื่อว่าฮูลากูคานผู้ปกครองแห่งมองโกในยุคนั้นได้ตัดสินใจที่จะบุกอาณาจักรนี้จึงจัดเตรียมกองทัพขนาดใหญ่แล้วเดินทางไปยังอาณาจักรของชาวมุสลิมแน่นอนว่าระหว่างทางที่กองทัพมองโกได้บุกผ่านก็มักจะทำสงครามกับเมืองต่างๆที่พวกเขาได้พบเจอมันคือเส้นทางแห่งการทำลายล้างพวกเขาเป็นนักรบจากทุ่งหญ้าแห่งมองโกที่ไร้เทียมทานและก็ได้ทำลายอารยธรรมต่างๆที่ตัดสินใจจะเป็นศัตรูกับพวกเขาแต่เป้าหมายใหญ่ในการเดินทัพครั้งนี้ก็คือกรุงแบกแดดที่ตั้งตระหง่านราวกับโอเอซิสสีทองกลางทะเลทรายแห่งอาหรับโดยกองทัพของฮูลากูคานมีจำนวนมากถึง 150,000 นายพวกเขามีความเชี่ยวชาญในการเดินทัพโดยเฉพาะการเดินทางไกลที่ดูจะไม่เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางและสุดท้ายกองทัพ 150,000 นายก็เดินทางมาถึงกรุงแบกแดดและทำการปิดล้อมเมืองนี้เพื่อเป็นการตัดขาดเสบียงของคนที่อยู่ในเมืองจากนั้นก็เริ่มสร้างเครื่องจักรเพื่อปิดล้อมเมืองซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำลายกำแพงเมืองซึ่งผู้ปกครองของกรุงแบกแดดที่มีชื่อว่าอันมุสไตซิมแห่งราชวงศ์อับบาสิยะก็มีความเชื่อว่าโลกอาหรับจะไม่ยอมให้หนึ่งในเมืองหลวงแห่งอิสลามที่แสนยิ่งใหญ่ต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนจึงได้ทำการรอการช่วยเหลือจากกองทัพต่างๆที่เป็นชาวมุสลิมแต่ทว่าชายผู้นี้ได้ประเมินสถานการณ์ผิดไปมิหนำซ้ำยังถูกปล่อยให้เผชิญหน้ากับกองทัพของศัตรูเพียงลำพังสิ่งนี้จึงทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างมากเมื่อเขารู้สึกว่าเข้าตาจนจึงตัดสินใจที่จะทำสงครามกับกองทัพมองโกด้วยการส่งทหารม้าชั้นยอดออกไปเผชิญหน้ากับกองทัพมองโกแต่ทว่าผู้ปกครองแห่งราชวงศ์อับบาสิยะได้ประเมินความสามารถของนักรบมองโกต่ำเกินไปเนื่องจากเขาคิดว่าสภาพอากาศของที่นี่และความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลจะทำให้ทหารจากกองทัพมองโกอ่อนแอแต่กลายเป็นว่าพวกเขาคิดผิดเพราะหลังจากที่อันมุตไตซิมได้ส่งทหารม้าออกไปก็ทำให้พบว่ากองทัพมองโกได้วางกับดักเอาไว้แล้วนั่นคือการปล่อยน้ำลงไปในแอ่งที่ทหารของอันมุตไตซิมกำลังเดินทัพอยู่สิ่งนี้จึงทำให้ทหารมากมายต้องจมน้ำตายจากนั้นกองทัพมองโกก็เดินหน้าโจมตีเมืองจนสามารถทำลายกำแพงเมืองได้และในที่สุดฮูลากูคานแห่งมองโกก็สามารถยึดพื้นที่ชานเมืองเอาไว้ได้ถึงแม้ว่าเหล่าผู้พิทักษ์แห่งอาณาจักรอิสลามจะรวมใจกันเป็นหนึ่งในการป้องกันบ้านเมืองอย่างเต็มที่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่มีกองกำลังทหารมากเพียงพอที่จะสามารถหยุดการโจมตีของกองทัพศัตรูจนในที่สุดอันมุตไตซิมพยายามเสนอเงื่อนไขกับข่านผู้นี้แต่กลายเป็นว่าข้อเสนอดังกล่าวถูกปฏิเสธสุดท้ายกำแพงเมืองพังทลายกองทัพมองโกได้บุกเข้าไปปล้นสะดมและสุภาพสตรีชาวมุสลิมก็ถูกข่มขืนส่วนผู้ชายถูกสังหารระดับความหายนะที่มาจากน้ำมือของกองทัพมองโกมันเป็นอะไรที่โหดร้ายอย่างมากมีการประเมินว่ามีจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตระหว่าง 200,000 คนไปจนถึง 800,000 คนพลเรือนหลายพันคนถูกไล่ล่าและเสียชีวิตในขณะที่พวกเขาพยายามหลบหนีซึ่งกรุงแบกแดดในยุคนั้นเป็นเหมือนศูนย์กลางการเรียนรู้และวัฒนธรรมอันสำคัญของมนุษย์ในยุคนั้นพวกเขามีห้องสมุดอันแสนยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมแต่ทว่าสุดท้ายก็ถูกทำลายโดยกองทัพมองโกซึ่งเมื่อกองทัพมองโกได้ไปชิดเมืองนี้พวกเขาก็เดินทัพจากไปทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังที่ไม่เกรียมและถนนหนทางก็เต็มไปด้วยศพที่เป็นชาวมุสลิมและเหตุการณ์หลังจากนั้น
กองทัพมองโกก็สามารถยึดครองทะเลทรายที่เป็นของชาวอาหรับทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อเวลาผ่านไปกองทัพมองโกก็ถูกบังคับให้ล่าถอยไปทางตะวันออกยุทธการที่ไลซิกที่เกิดขึ้นในวันที่16ไปจนถึงวันที่19ตุลาคมปีค.ศ.1813ด้วยศึกในครั้งนี้มีทหารจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมมากกว่า 600,000 นายการสู้รบเกิดขึ้นที่เมืองไลซิกซึ่งการสู้รบในครั้งนี้ถือเป็นการสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งก่อนสงครามโลกครั้งที่1จะเริ่มต้นขึ้นมันเป็นการสู้รบเพื่อศักดิ์ศรีของชาวฝรั่งเศสและแผ่นดินของพวกเขาในช่วงเวลานั้นฝรั่งเศสอยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดินโปเลียนชายคนนี้ได้ผลักดันให้ชาวยุโรปเข้าสู่สงครามแบบเต็มรูปแบบเนื่องจากนโปเลียนต้องการขยายอำนาจของตนในแผ่นดินเยอรมันสิ่งนี้จึงส่งผลให้ชาติต่างๆมากมายทำการต่อต้านเขาซึ่งชาติเหล่านั้นประกอบไปด้วยปรัสเซียสวีเดนรัสเซียและออสเตรียพวกเขาได้ร่วมกันเป็นพันธมิตรกลุ่มใหญ่เพื่อทำให้ความฝันของนโปเลียนเป็นเพียงฝันกลางวันเท่านั้นและการสู้รบในครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองไลซิกคนจากทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากันอย่างดุเดือดและมีการสังหารทหารไปมากกว่าแสนนายซึ่งแผนการของนโปเลียนนั้นเรียบง่ายนั่นคือการทำลายกองทัพแต่ละชาติเพื่อไม่ให้กองทัพเหล่านั้นมารวมตัวกันเป็นกองทัพขนาดใหญ่สงครามวันที่1เกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคมในปีค.ศ.1813นโปเลียนได้ส่งกองทัพของตัวเองไปโจมตีกองทหารออสเตรียและกองทหารปรัสเซียเพื่อไม่ให้ทหารจากทั้งสองฝ่ายมารวมตัวกันได้จนสุดท้ายกองทัพนโปเลียนก็ประสบความสำเร็จในการไม่ให้ทหารจากปรัสเซียและออสเตรียมารวมตัวกันโดยตอนนี้ฐานบัญชาการของกองทัพนโปเลียนจะอยู่ที่เมืองไลซิกแน่นอนว่าชัยชนะในวันแรกทำให้พวกเขามั่นใจว่าศึกนี้จักรพรรดินโปเลียนจะได้รับชัยชนะเหมือนเดิมแต่ทว่าเมื่อเข้าสู่วันที่2ความได้เปรียบของนโปเลียนจะเปลี่ยนไปเพราะฝ่ายพันธมิตรได้ทำการเสริมกองทัพเป็นจำนวนมากและฐานจากกองทัพนโปเลียนก็ไล่ไม่จนสิ่งนี้จึงทำให้กองทหารปรัสเซียและออสเตรียที่พ่ายแพ้ในวันแรกสามารถกลับมารวมตัวกันได้ส่งผลให้ในวันที่18ตุลาคมการสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่19ก็เกิดขึ้นเมื่อนโปเลียนได้ตัดสินใจล่าถอยกลับไปที่เมืองไลซิกหลังจากรู้ว่ากองทัพของเขากำลังเสียเปรียบอีกทั้งกองทัพฝรั่งเศสยังถูกล้อมและถูกโจมตีด้วยทหารราบจากฝ่ายพันธมิตรการโจมตีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้กองทัพฝรั่งเศสไม่สามารถตั้งตัวได้ดังนั้นทางออกเดียวของจักรพรรดินโปเลียนก็คือการถอยแต่การถอยของกองทัพฝรั่งเศสจะไม่ได้เป็นการถอยแบบวิ่งหนีนะครับแต่จะเป็นการถอยไปด้วยและสู้ไปด้วยเพื่อมุ่งหน้าไปสู่สะพานแห่งหนึ่งที่อยู่ทางตะวันตกเพราะถ้าพวกเขาข้ามสะพานนี้ไปได้จะส่งผลให้ทหารจากกองทัพฝรั่งเศสปลอดภัยเนื่องจากเป็นเขตแดนของพวกเขาเมื่อไปถึงที่สะพานจักรพรรดินโปเลียนได้สั่งให้ทหารของตัวเองไปทำการเฝ้าที่สะพานแห่งนั้นเพื่อทำหน้าที่ระเบิดสะพานเมื่อทหารฝรั่งเศสข้ามสะพานไปได้อย่างปลอดภัยทหารคนนั้นจะทำการระเบิดสะพานในทันทีแต่ด้วยความที่ในช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความโกลาหล10เอกชาวฝรั่งเศสที่ตกใจกลัวจึงได้ทำการระเบิดสะพานทิ้งในทันทีเพราะคิดว่าฝ่ายพันธมิตรกำลังจะยึดครองสะพานนี้ได้แล้วส่งผลให้ฐานฝรั่งเศสที่กำลังล่าถอยอยู่บนสะพานต้องเสียชีวิตหลายร้อยคนและฐานอีกหลายพันคนติดอยู่ที่เมืองไลซิกเนื่องจากสะพานได้ถูกทำลายลงส่วนจักรพรรดินโปเลียนสามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยเว้นแต่ทหารของพวกเขายังคงติดอยู่ที่เมืองนั้นและปลายทางของพวกเขาก็คือความตายนี่นับเป็นครั้งแรกในอาชีพของจักรพรรดินโปเลียนที่กองทัพศัตรูสามารถสร้างความพ่ายแพ้ให้กับเขาในสนามรบเช่นนี้โดยมีการเขียนไว้ว่าทหารจากฝรั่งเศสเสียชีวิตมากกว่า 60,000 คนส่วนทหารจากฝ่ายพันธมิตรก็เสียชีวิตอยู่ที่ 54,000 คนผลลัพธ์จากสงครามในครั้งนี้ทำให้กองทัพพันธมิตรสามารถรักษาเอกราชแห่งภูมิภาคไรแลนด์ไว้ได้ส่วนจักรพรรดินโปเลียนที่พ่ายแพ้หลังจากนั้นก็ถูกบังคับให้กลับไปยังฝรั่งเศสและในที่สุดเขาจะสละราชบัลลังก์ในอีก1ปีต่อมาและจะนำไปสู่จุดจบของนโปเลียนในวันข้างหน้าหนึ่งในพืชที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งมีอายุประมาณ270ล้านปีและมีคุณสมบัติในการส่งเสริมการทำงานของสมองรวมถึงบำรุงสุขภาพสมองอย่างจิงโกบิโลบาหรือต้นแปะกล้วยถูกนำไปใช้ทางการแพทย์แผนโบราณมาอย่างยาวนานและยังเป็นสารสกัดที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันโดยเฉพาะสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มาจากใบแปะกล้วยอย่างฟาวโนอิดและเทอร์พีนอยด์เนื่องจากเป็นสารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองและยังช่วยการต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนี่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกบำรุงสุขภาพสมองที่อุดมไปด้วยคุณค่าจากใบแปะกล้วยอย่างเจแปนจิงโกบิโรบาซึ่งถูกสกัดและผลิตในประเทศญี่ปุ่นโดย Clarityคุณผู้ชมสามารถศึกษาข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทาง www.clarity.asia/watchermind ครับยุทธการที่ซันซูปีค.ศ. 612ยุทธการที่ซันซูได้รับชื่อเสียงว่า
เป็นหนึ่งในสมรภูมิที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารในการทำสงครามยุทธการนี้เกิดขึ้นระหว่างอาณาจักรโคกุระยอที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาหลีกับกองทัพจีนแห่งราชวงศ์ซุยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ได้สังหารทหารไปมากกว่า 300,000 นายซึ่งเกิดขึ้นทางตอนเหนือของเกาหลีในปีค.ศ. 612ตอนนั้นจีนอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซุยพวกเขามุ่งมั่นอย่างมากที่จะขยายดินแดนเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองภายในประเทศและมองว่าอาณาจักรโคกุระยอที่อยู่ในเกาหลีเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพิชิตเนื่องจากชาวจีนในยุคนั้นมองว่าเกาหลีอ่อนแอกว่าทั้งในด้านการทหารและการเมืองสิ่งนี้จึงส่งผลให้ราชวงศ์ซุยทรงทหารกว่าล้านนายเดินทัพเข้าไปในเกาหลีเพื่อพิชิตและทำลายอาณาจักรโคกุระยอนี่จึงถือเป็นการบุกทางภาคพื้นดินครั้งใหญ่แน่นอนว่าทหารจากโคกุระยอแห่งเกาหลีก็จะไม่ยอมแพ้พวกเขาเริ่มต่อสู้ด้วยการทำสงครามกองโจรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อค่อยๆตัดกำลังทหารจีนระหว่างที่ทหารจีนได้เดินทัพมาสิ่งนี้จึงส่งผลให้กองทัพจีนขนาดใหญ่ก็เริ่มอ่อนล้าลงจนในที่สุดทหารแห่งราชวงศ์ซุยก็เดินทางมาถึงแม่น้ำทางตอนเหนือของเปียงยางซึ่งทหารแห่งอาณาจักรโคกุระยอก็ปักหลักเผชิญหน้ากับผู้ลุกลานแม่ทัพผู้มากประสบการณ์นามว่ายอนเกโซมุนแห่งอาณาจักรโคกุระยอรู้ดีว่าทหารของเขาไม่มีทางชนะการต่อสู้แบบตัวต่อตัวได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจใช้พลังแห่งธรรมชาติเป็นอาวุธเพราะเส้นทางที่ทหารจีนกำลังข้ามมาก็คือแม่น้ำขนาดใหญ่แต่ตอนนี้เขื่อนได้กั้นน้ำเอาไว้จึงทำให้น้ำตื้นส่งผลให้ทหารแห่งราชวงศ์ซุยสามารถเดินฝ่าน้ำมาได้ดังนั้นแม่ทัพแห่งโคกุระยอจึงตัดสินใจเปิดเกมด้วยการสั่งให้ทหารของตนเปิดเขื่อนและในขณะที่ชาวจีนกำลังเดินลุยน้ำมามวลน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาจากหุบเขาก็เคลื่อนตัวลงมาอย่างรวดเร็วจนทำให้ทหารแห่งราชวงศ์ซุยไม่มีโอกาสหนีพื้นที่ทั้งหมดเต็มไปด้วยน้ำส่งผลให้ทหารแห่งราชวงศ์ซุยต้องเสียชีวิตในทันทีซึ่งการตายส่วนมากมาจากการจมน้ำตายส่วนทหารที่เหลือรอดก็ตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งแต่ทว่าบนฝั่งก็ถูกทหารม้าแห่งโคกุระยอบุกโจมตีและสังหารผู้รอดชีวิตที่หมดหนทางซึ่งแค่นั้นยังไม่พอเพราะยังมีทหารแห่งราชวงศ์ซุยที่ขึ้นฝั่งรอดไปได้สิ่งนี้จึงทำให้ทหารแห่งโคกุระยอที่กระหายเลือดตัดสินใจบุกอีกครั้งส่งผลให้เส้นทางการหลบหนีของทหารแห่งราชวงศ์ซุยจึงเต็มไปด้วยเลือดและความตายมีการเขียนไว้ว่าศพของทหารจีนนอนเรียงรายไปจนถึงชายแดนจีนเกาหลีที่คาบสมุทรเหลียวตงเหตุการณ์นี้ทำให้ทหารแห่งโคกุระยอเสียชีวิตไม่มากส่วนทหารแห่งราชวงศ์ซุยเสียชีวิตกว่า 300,000 คนและผลลัพธ์จากความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ทำให้ราชวงศ์ซุยต้องเสื่อมถอยลงเนื่องจากการสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากและในที่สุดราชวงศ์ซุยจะล่มสลายยุทธการที่แคนเน่หรือยุทธการที่คันเน่216ปีก่อนคริสตศักราชสมรภูมิแห่งนี้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งร้ายแรงที่สุดของกองทัพโรมันที่เคยประสบมาก็ว่าได้เพราะผู้บัญชาการกองทัพอย่างลูเซียสพอลัสกับกายิอุสวาโลได้ถูกชายที่ชื่อว่าแฮนนิบาลแห่งคาร์เทจเอาชนะด้วยไหวพริบและกลอุบายผ่านการใช้ภูมิประเทศความแข็งแกร่งของกองทหารคาร์เทจและสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นเพื่อเปลี่ยนสมรภูมิให้กลายเป็นพื้นที่สังหารกองทัพของโรมันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ216ปีก่อนคริสตศักราชชายที่ชื่อแฮนนิบาลคือสัญลักษณ์ของนักวางแผนทางการทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ทางการทหารชายคนนี้ได้นำพากองทัพข้ามเทือกเขาแอลป์และพิชิตพื้นที่ส่วนใหญ่ของอิตาลีในปัจจุบันซึ่งพื้นที่เหล่านั้นเป็นของจักรวรรดิโรมันและแฮนนิบาลได้เปลี่ยนผู้คนที่อยู่ในเมืองเหล่านั้นมาเข้ากองทัพกับเขาเพื่อต่อต้านจักรวรรดิโรมันซึ่งความร้อนแรงของแฮนนิบาลก็ทำให้โรมันตัดสินใจว่าพอแล้วแฮนนิบาลชายคนนี้จะต้องถูกต่อต้านสิ่งนี้จึงส่งผลให้แม่ทัพของโรมันที่มีชื่อว่าลูเซียและกายิอุสตัดสินใจทำสงครามกับฮันนิบาลเพื่อกอบกู้เกียรติยศของโรมซึ่งชายที่ชื่อว่ากายิอุสวาโลมีความทะเยอทะยานอย่างมากในการเอาชนะฮันนิบาลเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองดังนั้นเขาจึงนำพากองทัพโรมันไปเผชิญหน้ากับกองทัพของฮันนิบาลกองทัพของเขามีทหารเกือบ 40,000 คนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆและเขาก็ไม่ต้องการปล่อยให้ฮันนิบาลหลุดมือไปส่งผลให้กายิอุสวาโลตัดสินใจออกคำสั่งให้ทหารของเขาจัดทัพเรียงแถวและกองทหารราบของกายิอุสวาโลจะเป็นหัวใจสำคัญในการบุกขยี้ศัตรูซึ่งแผนของเขาจะทำการบุกเพื่อบีบให้ทหารของฮันนิบาลและผู้บังคับบัญชาคนนี้จมลงสู่แม่น้ำออฟฟิดัสที่อยู่ด้านหลังของกองทัพฮันนิบาลอย่างไรก็ตามในความเร่งรีบเพื่อชัยชนะอย่างรวดเร็วของกายิอุสก็กลับกลายเป็นว่าฝ่ายของโรมันเสียเปรียบอย่างมากเพราะฮันนิบาลก็วางแผนมาเป็นอย่างดีด้วยการสั่งให้ทหารของตนเข้าโอบล้อมปีกของกองทัพโรมันจากนั้นก็ใช้ทหารม้าโจมตีจุดนั้นอย่างรวดเร็วซึ่งทหารม้าของฮันนิบาลได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเมื่อทหารม้าเข้าโจมตีฮันนิบาลก็สั่งให้ทหารราบที่อยู่ตรงกลางถอยกลับออกมาอย่างช้าๆเพ
ื่อล่อให้ทหารราบโรมันเข้ามาติดกับซึ่งในจังหวะนี้เองในช่วงที่ทหารโรมันกำลังเดินเข้าสู่จุดที่ฮันนิบาลวางแผนเอาไว้ทันใดนั้นเขาก็ออกคำสั่งให้กองทัพจัดรูปขบวนใหม่เป็นรูปขบวนแบบครึ่งวงกลมจากนั้นเมื่อทหารโรมันเข้ามาติดกับทหารของฮันนิบาลก็ได้ทำการล้อมพวกเขาและเริ่มโจมตีจนทหารโรมันแหลกเป็นชิ้นๆแน่นอนว่าชาวโรมันที่ถูกล้อมเอาไว้ไม่สามารถยกโล่ขึ้นป้องกันตัวเองได้และสุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยการถูกสังหารหมู่ถึงแม้ว่าจะมีบางคนสามารถหลบหนีไปได้ผ่านการตีฝ่าแนวป้องกันของกองทัพคาร์เทสที่ได้ล้อมพวกเขาเอาไว้อย่างไรก็ตามทหารโรมันส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตในวงล้อมนั้นนี่คือกับดักของฮันนิบาลในการเอาชนะกองทัพโรมันที่มีจำนวนเกือบ 40,000 คนยุทธการครั้งนี้ส่งผลให้ทหารของกองทัพโรมันเสียชีวิตสูงถึง 77,700 คนส่วนกองทัพฮันนิบาลแห่งคาร์เทสเสียชีวิตอยู่ที่ 5,700 คนซึ่งผลลัพธ์จากชัยชนะในครั้งนี้ส่งผลให้ฮันนิบาลทำการเดินหน้าบุกอิตาลีต่อไปจนในที่สุดเขาก็ถูกกองทัพโรมันระดมพลครั้งใหญ่จนสามารถหยุดกองทัพฮันนิบาลไว้ได้และเขาก็ต้องกลับไปยังแอฟริกาสถานที่ที่ฮันนิบาลจากมายุทธการที่แม่น้ำซอมวันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่18พฤศจิกายนปีค.ศ.1916เมื่อเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ยุทธการที่แม่น้ำซอมเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่โหดที่สุดเพราะถ้าหากพิจารณาในแง่ของจำนวนศพการสู้รบที่แม่น้ำซอมถือเป็นการสังหารหมู่ที่นองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ทางการทหารเนื่องจากจำนวนของทหารที่เข้าร่วมในการสู้รบครั้งนั้นมีจำนวนถึงล้านนายและที่สำคัญก็มีผู้เสียชีวิตนับล้านโดยจุดเริ่มต้นของยุทธการที่แม่น้ำซอมเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ.1916หรือ2ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่1อุบัติขึ้นนี่คือการต่อสู้ของ2ฝ่ายระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งสงครามโลกครั้งที่1ได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของอาวุธต่างๆและความก้าวหน้าทางการทหารเทคโนโลยีต่างๆถูกนำมาใช้เพื่อเอาไว้ห้ามหันมนุษย์และหนึ่งในนั้นที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งนี้ก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าสนามเพาะซึ่งสนามเพาะคือตัวฉุดรั้งสำคัญที่ทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถบุกยึดที่มั่นของอีกฝ่ายได้เนื่องจากสนามเพาะจะทำหน้าที่ค้ำยันที่มั่นของแต่ละฝ่ายดังนั้นเมื่อฝ่ายหนึ่งลุกคืบไม่ได้อีกฝ่ายก็ต้องตั้งรับให้มั่นคงและจุดที่อันตรายที่สุดในยุทธการครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตรงกลางซึ่งก่อนจะเกิดยุทธการที่แม่น้ำซอมเซอร์ดักลาสเฮชผู้บัญชาการฐานสูงสุดของกองทัพอังกฤษก็มีความเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ที่สำคัญในการเอาชนะศัตรูที่อยู่ในสนามเพาะก็คือการยิงปืนใหญ่ถล่มอย่างหนักหน่วงและกองทัพพันธมิตรก็เปิดฉากยิงปืนใหญ่ไปยังสนามเพาะของทหารเยอรมันและนี่ถือเป็นการยิงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สงครามเพราะเซอร์ดักลาสเชื่อว่าการยิงถล่มในครั้งนี้จะทำให้กองทัพเยอรมันล่มสลายและนี่จะเป็นการส่งผลให้พวกเขาสามารถบุกกินพื้นที่ของเยอรมันได้เมื่อแผนการยิงปืนใหญ่ใส่ไม่ยั้งยุติลงกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรก็ทำการออกคำสั่งให้ทหารของตนขึ้นจากสนามเพาะเพื่อบุกไปยังฝ่ายเยอรมันนี่คือความเชื่อของฝ่ายสัมพันธมิตรว่าพวกเขาจะได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายและเมื่อกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังเดินทัพผ่านพื้นที่ตรงกลางที่ผมได้กล่าวทันใดนั้นกองทหารเยอรมันก็ทำการยิงใส่ไม่ยั้งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่1กรกฎาคมปีค.ศ.1916แต่กลายเป็นว่าทหารฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังเดินหน้าเข้าหาความตายและมันก็เป็นเหมือนภาพฉายซ้ำที่เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำๆทหารจากฝ่ายสัมพันธมิตรไม่สามารถบุกยึดที่มั่นของทหารเยอรมันได้และมันก็แทบจะไม่มีความคืบหน้าในยุทธการที่แม่น้ำซอมสิ่งนี้จึงนำไปสู่ความสูญเสียส่งผลให้ทหารแต่ละฝ่ายสูญเสียจำนวนนับแสนนายและเมื่อเอาตัวเลขของทั้งสองฝ่ายมารวมกันก็มีผู้เสียชีวิตกว่า1ล้านนายพื้นที่ตรงกลางเต็มไปด้วยศพทหารโดยมีการคาดการณ์ตัวเลขไว้ว่าทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเสียชีวิตกว่า 623,000 คนส่วนทหารจากเยอรมันเสียชีวิตประมาณ 400,000 ถึง 500,000 คนยุทธการที่สตาลินกราด23สิงหาคมปีค.ศ.1942ไปจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์ปีค.ศ .1943 อันดับสุดท้ายก็คือสมรภูมิที่มีผลต่อชะตากรรมของกองทัพนาซีเยอรมันนั่นคือสมรภูมิที่มีชื่อว่าสตาลินกราดหลังอดอล์ฟฮิตเลอร์ตัดสินใจหักหลังโจเซฟสตาลินจึงเปิดปฏิบัติการที่เรียกกันว่าปฏิบัติการบาบาร์อสซาเพื่อประเดิษฐ์ศึกษาภาพโซเวียตจนทำให้เมืองและภาคใต้ของสหภาพโซเวียตที่ถูกกองทัพนาซีบุกก็หลงเหลือเพียงเท่าทานซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นการตัดสินชะตากรรมของสหภาพโซเวียตแน่นอนว่าการบุกในครั้งนี้อดอล์ฟฮิตเลอร์มุ่งมั่นและหมกมุ่นอย่างมากในการเอาชนะโจเซฟสตาลินและหลังจากที่กองทัพนาซีเยอรมันได้รับชัยชนะก็ทำให้อดอล์ฟฮิตเลอร์มั่นใจว่าเขาจะเอาชนะสหภาพโซเวียตได้อย่างแน่นอนส่งผลให้อดอล์ฟตัดสินใจส่งทหารของตัวเองไปยึดสตาลินกราด
ทางตอนใต้ของแม่น้ำโวลก้าซึ่งแผนการยึดเมืองนี้นับว่าขัดกับหลักยุทธศาสตร์ทางการทหารเพราะเมื่อเปรียบเทียบเมืองนี้กับเมืองอื่นๆในสหภาพโซเวียตเมืองอย่างสตาลินกราดอาจจะมีคุณค่าเชิงยุทธศาสตร์น้อยกว่าแต่จุดที่ทำให้อดอล์ฟฮิตเลอร์เลือกเมืองนี้ก็มาจากชื่อเมืองเป็นชื่อของศัตรูของเขานั่นคือโจเซฟสตาลินเขายืนการันว่าเมืองนี้ต้องถูกยึดให้ได้เพื่อทำให้ขวัญกำลังใจของสหภาพโซเวียตอ่อนแอลงและบางทีการเอาชนะเมืองนี้อาจจะเป็นการยุติสงครามในแนวรบด้านตะวันออกไปตลอดกาลซึ่งตอนนั้นสหภาพโซเวียตอยู่ในความโกลาหลพวกเขาตั้งตัวไม่ทันและยังไม่พร้อมที่จะเปิดศึกกับกองทัพนาซีเยอรมันแต่เมื่อสงครามได้เกิดขึ้นแล้วโจเซฟสตาลินก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อทำให้ทหารของเขาสามารถปกป้องเมืองนี้ให้ได้ซึ่งช่วงแรกในการต่อสู้ดูเหมือนว่านาซีจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเวลาก็อยู่ข้างกองทัพแดงเนื่องจากเส้นทางการขนส่งเสบียงของเยอรมันถูกยึดและช่วงเวลานี้กำลังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวซึ่งสภาพอากาศของสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียถือว่าโหดร้ายอย่างมากสำหรับคนจากชาติอื่นแต่สำหรับชาวรัสเซียพวกเขาคุ้นชินกับสภาพอากาศนี้เมื่ออากาศเป็นใจจึงส่งผลให้โจเซฟสตาลินตัดสินใจส่งอาวุธชิ้นหนึ่งมาที่เมืองนี้อาวุธชิ้นนั้นก็คือผู้บัญชาการภาคสนามที่ดีที่สุดของสหภาพโซเวียตในยุคนั้นนั่นคือจอมพลชูคอฟเขาเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้การปฏิปนอมกับศัตรูไม่เคยอยู่ในหัวของนายพลคนนี้คุณสมบัติของเขาคือสิ่งที่กองทัพแดงต้องการเพื่อเอาชนะการลุกลามจากนาซีเยอรมันโดยในเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 1942จอมพลผู้นี้ได้เริ่มดำเนินการตามแผนการเพื่อทวงคืนสตาลินกราดกลับมาจากนั้นจึงนำพากองทัพแดงไปปิดล้อมกองทัพที่6ของเยอรมันโดยใช้ชื่อรหัสว่าปฏิบัติการยูเรนัสซึ่งกองทัพแดงได้ทำการโจมตีแนวรบของเยอรมันในช่วงเวลาที่พวกเขาอ่อนแอที่สุดที่ประจำการโดยทหารจากโรมาเนียจากนั้นกองทัพแดงได้ทำการปิดล้อมทหารเยอรมันการปิดล้อมในครั้งนี้มีประสิทธิผลอย่างมากเพราะมันเป็นการตัดขาดทหารเยอรมันจากโลกภายนอกซึ่งการปิดล้อมในครั้งนี้มันทำให้ทหารเยอรมันเหมือนกับต้องตกอยู่ในนรกเพียงแต่นรกในวันนั้นไม่ได้ร้อนแต่เป็นการหนาวและก็หนาวจนตายจากนั้นก็ทำการโจมตีด้วยการซุ่มยิงการวางระเบิดและการจู่โจมอย่างต่อเนื่องบนแนวรบของเยอรมันนายพลฟรีดิสพาวลุสผู้บัญชาการกองทัพที่6ของนาซีเยอรมันได้ส่งวิทยุกลับไปยังเยอรมนีเพื่อพยายามโน้มน้าวให้ฮิตเลอร์ตัดสินใจออกคำสั่งให้เขาถอยทัพหากแต่ว่าผู้นำสูงสุดแห่งเยอรมนีไม่ยอมฟังสุดท้ายทหารเยอรมันยังได้รับคำสั่งให้ตรึงพื้นที่เอาไว้และถ้าไม่ทำเช่นนั้นบางทีเขาอาจจะต้องตายการปิดล้อมนี้กินเวลาหลายเดือนจนเข้าสู่กุมภาพันธ์ปีค.ศ. 1943กองทัพของนาซีเยอรมันที่ได้เดินทางมายังสหภาพโซเวียตด้วยความมั่นใจในวันนั้นแต่มาวันนี้พวกเขาเหมือนคนตายทั้งเป็นเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ทานอาหารมีอาการบาดเจ็บจากความหนาวเย็นและในช่วงท้ายของสมรภูมินี้ผู้บัญชาการของทหารเยอรมันก็ตัดสินใจยอมจำนนต่อกองทัพแดงที่ล้อมเขาไว้และเมื่อข่าวนี้ไปถึงกรุงเบอร์ลินชายที่ชื่อว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ตัดสินใจปิดข่าวว่าทหารของนาซีเยอรมันได้ยอมจำนนต่อกองทัพแดงจากนั้นก็ปล่อยข่าวว่ากองทัพที่6ยอมสู้จนตัวตายเพื่อท่านผู้นำสิ่งนี้จึงนำไปสู่การชุมนุมใหญ่เพื่อรำลึกถึงการเสียสละอย่างกล้าหาญของกองทัพที่6โดยที่ชาวเยอรมันไม่รู้เลยว่ากองทัพที่6ได้ยอมจำนนสุดท้ายเมืองสตาลินกราดก็เหลือเพียงเศษซากและศพของทหารเยอรมันซึ่งตามคำพูดหนึ่งของทหารเยอรมันที่อยู่ในสมรภูมินี้ได้บอกไว้ว่าสัตว์ต่างๆหนีจากนรกนี้มีแต่คนเท่านั้นที่ต้องอยู่สุดท้ายยุทธการที่สตาลินกราดส่งผลให้ทหารจากฝ่ายอักษะต้องเสียชีวิตมากกว่า 850,000 คนส่วนสหภาพโซเวียตก็ต้องพบเจอกับความสูญเสียสูงถึง 1,150,000 คนและผลลัพธ์จากสมรภูมิในครั้งนี้ได้ทำให้กองทัพเยอรมันต้องอ่อนแอลงในแนวรบด้านตะวันออกและสุดท้ายนาซีเยอรมันกับฝ่ายอักษะก็จะพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2และนี่ก็คือเรื่องราวของ9สมรภูมิโหดแห่งประวัติศาสตร์สงครามโดยคุณผู้ชมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับสมรภูมิที่คุณผู้ชมคิดว่าโหดไม่แพ้กันได้เลยนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ